พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในทางฮวงจุ้ยซึ่งในกรณีที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นการใช้เพื่อกระตุ้นแล้วก็ใช้เพื่อแก้ความเป็นอัปมงคลกระตุ้นความเป็นมงคลพรมมันจะมีส่วนยังไงฮะพรมเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีความหนาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชะลอพลังที่พุ่งเข้ามาจะคล้ายกับขั้นบันไดหรือเปล่าก็เป็นตัวแทนแล้วเราต้องใช้ความสูงหรือความหนาของพรมขนาดไหนเป็นปกติคือขอให้มีเป็นพรมเป็นนัยยะของมันไว้ก่อนแล้วสีของมันล่ะฮะสีนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักอะไรจะใช้หลักในเรียกว่าตามน้ำมันก็ใช้สีตามทิศคือทิศในทุกทิศเนี่ยมันจะมีธาตุประจำอย่างเช่นทิศเหนือเป็นธาตุน้ำทิศใต้เป็นธาตุไฟมันก็ขึ้นอยู่กับบ้านเราเนี่ยหันไปทางทิศไหนถ้าบ้านเราหันไปทางทิศเหนือไอ้สีที่เรียกว่าสีตามน้ำนั่นก็คือเราก็ใช้สีฟ้าสีน้ำเงินสีดำซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำก็หมายความว่าต้อนรับการมาถึงของพลังทิศคือเวลคัมพลังว่าคุณมาคุณพลังอะไรมาเราต้อนรับด้วยพรมสีเดียวกับพลังของคุณเพื่อให้รู้ถึงทิศที่ตั้งของทางทิศข้างหน้าแล้วธาตุที่เข้ามาถึงประตูครับ